คลิปนี้น่ารักนะครับเผื่อจะคอมเมนต์กันโหดไม่อยู่แล้วนี่อ่ะไม่อยู่เชลซีแล้วนี่ตีโมอ่ะมันย้ายทีมไหมอ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะโดนคอมเมนต์ตกชั้นครับมาครับผม5ทีมเต็งตกชั้นไทยลีกฤดูกาลนี้รอดูต้องบอกว่ามันก็เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าต้องติดตามกันแหละมาวิเคราะห์วิจารณ์กันหน่อยมาเขาเรียกว่ามาเรียกดาวประจำปีมันก็เมืองนอกก็มีเมืองนอกก็มีโอ้เมืองนอกจัดหนักจะเต็มเขาก็เรียกว่าเอาง่ายคือเป็นหนึ่งในความคิดเห็นแล้วก็วิเคราะห์ละกันว่า16ทีมปีนี้มันต้องมีตกชั้น3ทีมเพราะฉะนั้นมาดูหน่อยว่าทีมไหนในมุมของแฟนบอลในมุมของเราวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจากการเสริมทัพประสบการณ์หรืออะไรต่างๆนานาโมเมนตัมอ่ะเรามองว่า5ทีมนี่แหละเป็นทีมที่น่าจะเจองานยากใช่เช่นนี้อ่ะทีมแรกผมก่อนเลยนะครับก็ต้องยกให้น้องใหม่ที่ต้องบอกว่างบประมาณการทำทีมแล้วก็เป็นทีมที่เซอร์ไพรส์ในการเลื่อนชั้นขึ้นมาคือลำปางแหละผมว่าด้วยขุมกำลังต่างๆแล้วก็ตัวของโค้ชเองรวมถึงความพร้อมของสนามต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยลำปางเนี่ยเป็นทีมเต็งตกชั้นสำหรับผมเต็งหนึ่งคือเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างเขาดูเบาหมดเบาหมดคือประสบการณ์คือขึ้นชั้นมาตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นทีมที่น่าสนใจแหละของสโมสรแล้วแต่การขึ้นมาแล้วดันขึ้นมาในปีที่คู่แข่งอ่ะเขาดีเมื่อกี้เรานั่งทำกันบ้านกันนะ5ทีมเนี่ยเป็นยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปีที่เลือกยากมากแต่ลำปางเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่กระโดดออกมาที่แบบชัดเจนว่าประสบการณ์ตัวผู้เล่นที่เสริมเงินทุกอย่างอ่ะเอาง่ายคือใช้ทีมเวิร์คอย่างเดียวไม่ได้กับฟุตบอลไทยลีกมันต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเล่นในบ้านตลอดปะเขาเรียกว่าสนามก็ต้องใช้เวลาซึ่งไม่รู้นะวันนี้ที่เราถ่ายก็ไม่รู้ว่าจะทันใช่ 100% ในการมีปัญหาเยอะแล้วเขาขึ้นชั้นมาต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะใช่เซอร์ไพรส์มากถึงบอกว่าการขึ้นชั้นของเขาเป็นเรื่องประสบความสำเร็จแล้วใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นผมมองเหมือนกันมองเหมือนต้องเลยว่าลำปางมันเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นแต่เป็นจังหวัดที่น่าไปไปยังไงก็ต้องไปไปหน้าหนาวรถมาช่วงนี้ลำพังด้วยไปลำปางน่าจะดีคนดูต้องรู้ไหมว่าตอนนี้ลำปางไปลำปางน่าจะดีนะโอเคมันเหมือนกันไงฝากชาวลำปางด้วยนะครับเฮ้ยอยากไปอยากไปมีผับเลยนะที่เราบอกได้คอมเมนต์มาไปเที่ยวหน่อยทีมที่2ของผมแล้วกันครับทีมที่2ของผมขออนุญาตมองไปที่ทีมจากไทยลีกที่อยู่รอดก่อนแล้วกันให้ที่ขอนแก่นยูไนเต็ดทำไมปีที่แล้วก็เป็นปีที่แฟนๆขอนแก่นก็ค่อนข้างลุกฮือเหมือนกันเพราะว่าผมก็มองว่าขอนแก่นจะรุ่นหนีตกชั้นแต่ขอนแก่นก็ทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเซอร์ไพรส์เกมในบ้านคือเซอร์ไพรส์กับทีมใหญ่ๆเก็บแต้มได้จนต้องยอมรับเลยว่าเขาเรียกว่าฐานแฟนบอลของขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมโอเคละปีเนี้ยอาจจะต้องจิ้มขอนแก่นมาหนึ่งปีเนี่ยคือก็จากการทำการบ้านจริงๆไม่ได้แบบมีอคติอะไรเพราะหนึ่งคุณต้องยอมรับก่อนว่าโมเมนตัมของน้องใหม่ที่ขึ้นมาไทยลีกปีแรกแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยที่ดีเนี่ยโอเคจริงๆมันเป็นทุกลีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไทยลีกหรอกในปีที่2เนี่ยมันจะเป็นปีที่ยากขึ้นกว่าเดิมแบบมหาศาลทุกทีมเริ่มจับทางได้ทุกทีมจับทางได้วิธีการเสริมทีมที่ไม่ได้แบบคือเขาเรียกว่าไม่ได้ผลักดันเพราะตัวผู้เล่นให้มันดูเติบใหญ่ขึ้นอ่ะอย่างนักเตะเซตเดิมก็ยังคงอยู่ยังต่อสัญญายศพลเทียงดายืมตัวยืมตัวทางด้านของธีรกรอัชูรินยังคงมาอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงนักเตะหลักๆบางคนก็ถูกปล่อยออกก็มีถูกไปอยู่ทีมใหญ่ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมว่าขอนแก่นเนี่ยโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าคุณอ่ะอ่อนลงนะหมายถึงว่าคู่แข่งเนี่ยจะจับทางได้อันเนี้ยคือสควอชคุณเท่าเดิมนักเตะชุดเดิมๆของคุณยังอยู่วิธีการคุณยังเหมือนเดิมแต่ความยากคือคนอื่นจะรู้แล้วว่าเล่นกับคุณยังไงเลยมองว่าขอนแก่นเนี่ยอาจจะเป็นซีซั่นที่ยากหน่อยครับลำดับต่อไปผมมองสำหรับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมน้องใหม่สุโขทัยถึงแม้ว่าจะเสริมเยอะแต่คือเสริมไปเนี่ยมันก็เป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้ท็อปขนาดนั้นอ่ะเป็นตัวที่ยังต้องใช้เวลาเรียกความมั่นใจกลับมาแต่ถามว่าทีมเวิร์กโอเคนะแต่ผมมองว่าสุโขทัยก็ยังเป็นทีมเต็งด้วยว่านักเตะชุดที่เขาเอามาใหม่มันก็ใหม่หลายๆคนนะกับไทยลีกแล้วก็โดยสควอชทีมต่างๆผมว่าเขามีดีเล่นในบ้านแหละแต่เกมนอกบ้านน่าเป็นห่วงสำหรับสุโขทัยนะแล้วก็อย่างที่ผมพูดเสมอว่ายังไงทีมน้องใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทีมนึงแหละที่จะดีซึ่งผมมองไปลำพูนแล้วไงส่วนอีก2ทีมอ่ะมันก็จะต้องมาลุ้นเหนื่อยในการหนีตกชั้นตลอดสำหรับทีมน้องใหม่เรื่องของประสบการณ์ผมจึงมองสุโขทัยด้วยสควอชทีมด้วยขนาดทีมต่างๆผ
ผมมองว่าต้องใช้เวลาผมว่าพี่ว่าอันนึงคือสุโขทัยอ่ะมีอยู่ใน5ทีมที่พี่ดีเหมือนกันคือพี่มองว่าสุโขทัยเป็น1ในทีมที่ตกลงไปกลับขึ้นมาแต่ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรรีเซ็ตตัวเองเหมือนกับตอนที่อยู่ไทยลีกถ้าทุกคนจำได้ตอนสุโขทัยที่มันไม่ควรมีชื่ออยู่ในโซนอีกตกชั้นอ่ะตัวผู้เล่นเขาจะแบบว้าวมากจบเลขตัวเดียวได้จอนบัตโจ้เมื่อก่อนใช่แต่พอเขาตกลงไปกลับขึ้นมามันคือสุโขทัยในเวอร์ชั่นไทยลีก2น่ะใช่ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราวิเคราะห์วิจารณ์กันเนี่ยมันอาจจะลบล้างได้เมื่อคุณเปิดฤดูกาลไป5นัดแล้วคุณสามารถลบเครื่องหมายคำถามตรงนี้ได้ว่าคุณไม่ใช่สุโขทัยในเวอร์ชั่นที2ผมว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าสุโขทัยตอนที่ดีๆเนี่ยมันกระแสมันดีมากนะตัวผู้เล่นต่างชาติดีอะแต่ผมไม่รู้ตัวที่มีอยู่มันดีแค่ไหนถูกต้องกับไทยลีกนะต้องรอดูอะผมว่าสุโขทัยเหนื่อยทีมต่อไปผมก็ใช่ได้โคราชโคราชจริงๆอะคือเขาก็เป็นทีมเต็งที่จะร่วงทุกปีแต่เขารอดทุกปีแต่ที่ผมมองว่าปีนี้โคราชจะเหนื่อยเพราะว่าไอคนที่พารอดเนี่ยมันหายไปเยอะมันเปลี่ยนสควอททีมเยอะเหลือเกินอ่ะคือเป็นเลือดใหม่โคราชเลยเลือดใหม่โคราชแต่คือเลือดใหม่ที่ดึงมาเนี่ยไม่ใช่เลือดใหม่บางคนซื้อขาดป่ะล่ะยืมตัวประมาณครึ่งทีมใช่ไงซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเขาซื้อขาดทุ่มมีสัญญา 2-3 ปีเนี่ยมันจะคนละฟิลแต่พอยืมมาแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นซีซั่นที่ตัดแปะก็เหมือนสุพรรณปีที่แล้วยืมคนนู้นคนนี้มาแต่คือแต่ละคนอนาคตเขาไม่แน่นอนแล้วไม่ได้รู้จะอยู่อายุไอ้โคราชยาวหรือเปล่าแล้วคือกัปตันเฉลิมพงษ์ไม่อยู่แล้วนฤพลอารมณ์สว่างไม่อยู่แล้วอามาดูก็ไม่อยู่แล้วตัวที่แบกอ่ะคือมันก็คือโคราชหน้าใหม่อ่ะเอาง่ายๆโคราชหน้าใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโหแล้วคือดึงตัวมาแบบอย่างมีซีโร่จัดทองจัตุรพัฒน์ฤทธิพรหวานชื่นโอเคแต่พวกเขายังต้องพิสูจน์กับไทยลีกไงสำหรับผมนะโค้ชเองก็ยังต้องพิสูจน์กับไทยลีกเพราะว่าสุดท้ายมันก็ยังวัดไม่ได้นะกับโค้ชคนนี้ในการที่แบบคุมแค่หนีตกชั้น 4-5 นัดช่วงท้ายอะไรเงี้ยใช่แต่ผมว่าเนี่ยแหละคือที่จริงๆตอนแรกโคราชจะไม่ได้อยู่ในสายตาแต่พอเขาไปปล่อยตัวหลักๆเยอะอย่างน้อยมันต้องมีประคองซะหน่อยตอนนี้โคราชตัวหลักๆเหลือใครบ้างอะชาลีครับมึงหลักมึงมาเองนี้แล้วมีพิสารพิสารออกไปแขวนไปแล้วด้วยกลับมาฟอร์มดีอ่ะนี่ไงตัวและต่างชาติเขาดึงมาใหม่หมดเอาอย่างนี้ดีกว่าสรุปให้ว่าโคราชเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยดูหวือหวาแต่มันเป็นสัญญายืมตัวใช่สัญญายืมตัวซะเยอะแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าฟุตบอลณปัจจุบันทีมที่มันไม่ได้มีความแบบสร้างทีมอ่ะมันคือฟุตบอลแบบเหมือนตัดแปะพอมันผลงานหรือว่าผ่านไป10นัดผลงานไม่ดีเนี่ยชิบหายแล้วใช่ไงเพราะฉะนั้นมองเหมือนกันว่าโคราชก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ที่รุ่นนี้เราผ่านกี่ทีมแล้วสี่แล้วเนี่ยสามใช่ไหมสามของพี่คือโคราชเหมือนกันก็คือพี่มองด้วยเหตุผลคนเดียวกันเลยว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านแบบกูถ่ายเรื่องของกูออกไปซะใช่เอากูเรื่องใหม่ด้วยความมั่นใจในอีกแบบนึงซึ่งในความรู้สึกก็คือมันยังไม่น่าเชื่อมั่นว่ามันจะไปถึงจุดรอดได้ขนาดเลือดเก่าอ่ะยังรู้สึกว่าไม่น่ารอดเลยอ่ะแล้วตัวโค้ชผมว่าเขาก็ยังใหม่กับไทยลีกนะใช่ต้องใช้เวลานะทีมที่สี่ของพี่ให้เป็นสุโขทัยต้องซึ่งเหตุผลเราคุยไปแล้วด้วยเหตุผลคือเรายังไม่เห็นถึงการที่สุโขทัยจะกลับมาเป็นสุโขทัยทีมเดิมที่เป็นทีมกลางตารางของไทยลีก มันเหมือนกับถูกเซตความท้าทายใหม่ของสุโขทัยไปแล้ว อันดับสี่ของต้องอันดับสี่ของผมเนี่ยราชบุรีราชบุรีเนี่ยจริงๆก็เป็นทีมเต็งนะเว้ยแต่ผมว่าราชบุรีอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอ่ะคือเขาอาจจะมาลุ้นแต่เขาจะรอดตลอดเหมือนเขามีบ่วงบางอย่างที่ยังเอาทำการพิสูจน์แล้วปีนี้โค้ชอ่ะที่เขาดึงมาก็เดี๋ยวปะมันก็ยังไม่การันตีว่าโมโร่รีบๆจำชื่อซะหลายคนถามจะอยู่ถึงเท่าไหร่อ่ะเข้าใจปะคือด้วยผมว่าตัวดีจักรพันธ์พี่โน้ตไปช่วยจักรพันธ์แก้วพรมมีแดเลมีปวีมีแดเลแต่จริงๆเขาก็เสริมมาแบบว่าก็มีจักรพันธ์ที่แลจะว้าวคนเดียวอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็เสียลองจิวคาราบูเอคาราบูเอก็ไปตั้งแต่ปีซึ่งเป็นตัวเด็ดนะซึ่งแล้วต่างชาติที่มาใหม่ก็ยังไม่รู้แต่ผมมันเป็นห่วงโค้ชคือเป็นโค้ชที่สำหรับผมนะโปรไฟล์ของราชบุรีคือแบบใครวะสมมติเดี๋ยว 5-6 นัดไปแน่แล้วก็ไปโค้ชเจี๊ยบกลับมาเนี่ยผมว่าราชบุรีมันยังนี่คุณเป็นหมอดูเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็ดูตามเก่าๆยังออกจากหลุมนี้ไม่ได้เข้าใจป่ะผมว่าราชบุรีจะเหนื่อยแต่อาจจะรอด
แต่แค่เหนื่อยอันนี้คือมองว่าเป็นอันดับ4อ่ะคือเป็นอันดับ4ไงหนีตกชั้นเลยแต่คือราชบุรีอ่ะติดเรื่องเดียวโค้ชผมว่าถ้าเกิดเขาเอาดีกว่านี้ได้นะแต่ก็ยังอย่าเพิ่งตัดสินแล้วกันว่าจริงๆที่ว่าตัวแปรมันอาจจะไม่ใช่โค้ชหรอกมันคือวิธีการทำงานที่มันเป็นหลุมเดิมๆของเขาหรือเปล่าใช่แล้วผมมองว่าบอลอินดิวิดวลเยอะและอินดิวิดวลกับไทยลีกสมัยเนี้ยคุณก็เห็นว่ามันยากนะใช่ป่ะล่ะจะมาหวังให้แดเลพังแล้วยิงอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วผมว่าราชบุรีปีนี้เหนื่อยในมุมมองผมอ่าโอเคอันดับ4 5 5ของผมเหรอปีนี้เนี่ยผมมองเป็นหนองบัวอุ้ยผมว่าหนองบัวเนี่ยปีที่แล้วดีมากแต่ปีนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วเขาไปเอาตัวเก่ามาเยอะตัวเก่ามาเยอะมากซึ่งเป็นตัวเก่าที่ผมมองว่าโอเคแหละเขาประสบการณ์ได้แต่สำหรับฟุตบอลหนองบัวเนี่ยผมว่ามันต้องการความสดใหม่เพราะว่าปีที่แล้วนี่เขาแบบเก่งมากใช่ป่ะแต่ปีนี้ความสดใหม่มันเหมือนน้อยลงอ่ะใช่ป่ะแล้วต่างชาติก็แฮมิลตันออกไปมามุดออกไปแล้วตัวที่เข้ามาก็อายุเยอะด้วยอายุเยอะอีกซึ่งกลายเป็นทีมที่อายุเยอะเลยหนองบัวเนี่ยตอนเนี้ยจากตอนแรกดูเหมือนจะเป็นทีมที่ดูสดใหม่ผมว่าความสดใหม่ของหนองบัวมันจะน้อยลงจากที่ลุ้นครึ่งบนตารางจะมาครึ่งล่างตารางเพื่อเป็นประสบการณ์ว่าการทำทีมมันต้องมีความสดใหม่ตลอดแต่ว่าผมนะผมว่าหนองบัวเหนื่อยอาจจะฟอร์มไม่ดีเท่าปีที่แล้วอันดับ5ของพี่ไม่เหมือนต้องแปลว่า2ทีมที่เราจะไม่เหมือนกันนี่น่าจะมีหนองบัวกับราชบุรีของพี่ให้ไปที่น้องใหม่3ทีมที่ขึ้นมาหมดเลยพี่มองไปที่ลำพูนวอร์ริเออร์คือมองอย่างนี้ถ้าสมมติให้ทุกคนคิดตามก็คือลำพูนวอร์ริเออร์ปีนี้มันให้ความรู้สึกเหมือน PTT ระยองในปีที่ขึ้นมาก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันใช้เงินเยอะขึ้นมาแบบเป็นแชมป์แล้วก็ดูความคาดหวังสูงแล้วเราเห็นไทยลีกหลายๆทีมที่เป็นน้องใหม่ขึ้นมาและความคาดหวังสูงมันจะมีความช็อกน้ำอยู่ประมาณเล็กนึงซึ่งโอเคแหละตัวผู้เล่นหลายคนอะทุกวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆลำพูนก็ยังพยายามเขาเรียกว่าเช็คก่อนเอ้ยผือตัวแม่งดังอะซิโซโก้อะไรก็ตามชัยวัฒน์บุราณชัยวัฒน์บุราณแต่กำลังคิดอยู่ว่าไอความที่คาดการนั้นอะแล้วพอมาไทยลีกแล้วมันจะดีเหมือนไทยลีกสองไหมเพราะสุดท้ายแล้วตัวผู้เล่นที่เป็นไทยลีกหนึ่งอะมันไม่ได้เยอะนะเพราะตัวผู้เล่นที่เขาใช้ในการพาเป็นแชมป์แล้วขึ้นชั้นมามันก็มีส่วนของตัวผู้เล่นที่เป็นไทยลีก2ปะปนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าคือเขาไม่ถึงกับตกชั้นหรอกแต่เขาจะต้องเหมือนเจอบทเรียนกับไทยลีกก่อนไม่ใช่ขึ้นมาแล้วฟอร์มดีเลยทันทีนะครับรู้สึกพี่บวกกับณวันนี้ที่อัดเรื่องสนามยังไม่เราจะได้กลับไปเล่นที่สนามเดิมนัดไหนยังไม่รู้และการที่สมมติจะเป็นเหมือนเดิมที่ข้อมูลที่เราเคยทราบมาว่าไปเล่นเชียงใหม่700ปีสมโภชเล่นสนามนั้น มันก็ไม่ได้เหมือนเล่นในบ้านแฟนบอลอยู่ห่างแฟนบอลไปน้อยอันนี้มีผลนะมีผลออกสตาร์ท5นัดแรกไม่ดีพี่ว่ามันส่งผลกับระยะยาวเพราะฉะนั้นมองว่าอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลที่สวยหรูของลำพูนวอร์ริเออร์หรอกอาจจะต้องลุ้นหน่อยครับแต่ก็อาจจะไม่แย่ถึงตกชั้นนี่คือ5ทีมของเรานั่นแหละนะครับผมก็เริ่มมาคอมเมนต์ครับ5ทีมของทุกคนที่ดูแล้วว่าจะเหนื่อยจะปีนี้อาจจะดูไม่ค่อยยากมากมแต่ไอ้สามไอ้สี่ห้าเนี่ยอาจจะยากหน่อยใช่สี่ห้ายากนะฮะแต่ก็ดูกันก็ผมมองว่าหลายๆทีมก็ต้องเตรียมทีมไม่ดีนะเพราะคุณก็เห็นว่าไอ้ทีมครึ่งบนตารางเนี่ยมันโหดมากใช่ไงเข้าใจป่ะพี่ไปไล่ดูมันเป็นโมเมนตัมที่ทีมบนแม่งแข็งมาโหดเลยอ่ะใช่เจอบีจีเงี้ยเมืองทองแบงคอกวีรัมคือเจอทีมเหล่านี้เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะใครยังไม่ได้ดูคลิปเต็งแชมป์นะครับครับกดเข้ามาที่ช่องสะดวกมันไทยแล้วก็เลื่อนมาดูได้นะครับก็เลื่อนไปคอมเมนต์ครับแล้วก็แชร์มุมมองกันนะครับนี่คือ5ทีมเต็งตกชั้นของไทยลีกฤดูกาล 2022/23 นะก็ดูฟุตบอลไทยลีกให้สนุกปีนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวเริ่มเกมแรกแบงคอกเจอเลยนะเจอขอนแก่นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ส่วนชลบุรีนี่ไปเตะอาทิตย์หน้าเลย BG นู่นเลย20กว่าก็ไปเอเชียก่อนใช่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเจอกันคลิปหน้าครับ